โรมาโนอัปเดตนะครับอนาคตสตาร์ดีบาร่าหลังตกเป็นข่าวพัวพันกับเชลซีก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องแอดพีเค24รบตัวทุกการมันพยักษ์24ฟาบิโซโรมาโนนักข่าวฟุตบอลชื่อดังชาวอิตาลีออกมาเปิดเผยว่าเชลซีสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่มีความต้องการจะใช้เงื่อนไขฉีกสัญญาคว้าตัวบาโลดีบาร่าห้องของทีมชาติอาร์เจนตินาของโรมาไปร่วมทีมแต่อย่างใดโรมาโน่กล่าวว่าแม้จะมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับเซลซีแต่ผมคิดว่าปาโลดีบาร่าจะอยู่ที่โรมาต่อไปผมไม่มีความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้นตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาของเขาก็ถูกรายงานออกไปจะหมดอายุใน4วันนะครับดังนั้นมันจึงดูยากและไม่น่าจะเป็นไปได้ผมคิดว่าเซลซีต้องการกองหน้าตัวเป้ามากกว่านักเตะในตำแหน่งแนวรุกที่มีคุณภาพชั้นยอดอย่างดีบาร่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นสื่อหลายสำนักต่างพากันประคมข่าวนะครับอย่างหนักว่าเรายิงไป30ปีนั้นมีเงื่อนไขฉีกสัญญามูลค่าเพียง 11.3 ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งทำให้ดีบาร่าตกเป็นข่าวพัวพันกับหลายสโมสรรวมไปถึงเซลซีด้วยสำหรับดีบาร่านะครับย้ายจากยูเวนตุสมาเล่นกับโรม่าเมื่อปี2022โดยลงเล่นรวมไปทุกรายการ56เกมซัดไป24ประตูท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเจอกันใหม่คลิปหน้า